โดย2วันแรกของการแข่งน้องจีนทำสกอร์วันละ1อันเดอร์พา71จากนั้นรอบ3ทำอีเวนพา72และวันสุดท้ายทำ4อันเดอร์พา69สกอร์รวม4วัน5อันเดอร์พา283จบอันดับ30ร่วมซึ่งทำให้อัธยาสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นหรือนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ผลงานดีที่สุดในกอล์ฟเมเจอร์รายการ ANA Inspiration ได้ตั้งแต่ปีแรกที่ได้ร่วมแข่งขันเลยทันทีขณะที่อันดับ2ลิเลียนอยู่นักกอล์ฟสมัครเล่นชาวอเมริกันที่ทำสกอร์รวม4วัน3อันเดอร์พา285จบอันดับที่40ร่วม